ให้ดูต่างหูนะคะน้ำสวยมากนะคะเป็นเพชรเพทายน้ำจักรพรรดินะคะนี่เลยน้ำจะกลิ้งสวยนะคะจะดูวิ่งวิ่งวับวับเลยเวลาใส่ออกงานนะคะแนะนำให้ใส่พร้อมแจ็คเก็ตค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในชีวิตประจำวันนะคะใส่ทำงานหรือว่าไม่ได้ไปงานนะคะไม่ได้ไปไหนใส่เป็นเพชรเม็ดเดี่ยวเป็นเพชรเม็ดชูก็ได้นะคะน้ำเขาจะกลิ้งสวยนะคะเพราะว่าเพทายเนี่ยค่อนข้างอุ้มน้ำนะคะสวยมากๆนะคะเป็นของแท้จากธรรมชาตินะคะขายพร้อมใบเซอร์นะคะก็คือเราฟรีนะคะเป็นใบเซอร์ตรวจสอบจากสถาบันอัญญมณีนะคะก็คือเป็นเซอร์ติฟิเคตนะคะซึ่งเราจะตรวจสอบนะคะใบเซอร์ตรงกับนะคะต่างหูเพชรที่เราส่งให้คุณลูกค้านะคะลูกค้าถามว่าตัวนี้เป็นพลอยอะไรเป็นเพชรอะไรนะคะคือตัวนี้เป็นเพทายนะคะเป็นเพทายนะคะหรือเรียกว่าเพชรไทยนะคะสวยมากๆนะคะตัวนี้นะคะเป็นเพทายน้ำจักรพรรดิคนโบราณเขาเรียกเพชรไทยนะคะหลายๆคนจะสับสนว่าเอ๊ะทำไมเรียกว่าเพทายนะคะเพราะว่าคนโบราณเนี่ยจะเรียกว่าเพชรไทยเพราะว่าตัวนี้นะคะน้ำสวยนะคะสวยแล้วก็คนโบราณเนี่ยยังแยกไม่ออกแล้วก็มีการสับสนมากๆระหว่างเพชรกับเพทายนะคะเพราะฉะนั้นคนก็จะใช้เพทายเป็นเพชรในโบราณเนี่ยเยอะมากๆโดยเฉพาะแหวนโบราณเรือนปาหะนะคะจะสังเกตเห็นว่าเพทายเนี่ยจะถูกใช้เยอะมากๆนะคะยังไงก็รบกวนนะคะศึกษาหาข้อมูลก่อนก็ได้ถ้าลูกค้าชอบแล้วก็อยากศึกษานะคะเกี่ยวกับพุทธคุณนะคะเกี่ยวกับความเชื่อนะคะเกี่ยวกับเพทายนะคะคนโบราณเชื่อเกี่ยวกับเพทายเนี่ยหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปกป้องแล้วก็กันภัยอันตรายนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของโรคนะคะที่ไม่มีสาเหตุโรคภัยไข้เจ็บอะไรเงี้ยค่ะคือสวยของจริงจะบอกว่าของจริงสวยมากนะคะแล้วก็น้ำหนักนะคะน้ำหนักเม็ดกลางนะคะน้ำหนักเพทายเม็ดกลางเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่ไซส์6มิลนะคะน้ำหนักจะอยู่ที่กะรัตนิดๆเลยนะคะกะรัตนิดๆเลยสวยจริงๆค่ะแล้วก่อนส่งของนะคะอันนี้ก็อย่างเช่นตัวนี้เราก็จะตรวจสอบให้ลูกค้าเลยเวลาส่งของก็ส่งไปพร้อมกับใบเซอร์ติฟิเคตนะคะก็ใบเนี่ยจากสถาบันตรวจสอบอัญมณีนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะเขียนขึ้นมาเองโบโบเบเบไม่ได้นะคะต้องเป็นใบที่ตรวจสอบนะคะโดยสถาบันอัญมณีเท่านั้นนะคะใบซื้อออกโดยสถาบันรองรับนะคะไม่ใช่ใบที่เขียนขึ้นเองมั่วๆอยากให้ลูกค้ามั่นใจได้ค่ะว่าลูกค้าได้ใส่นะคะพลอยแท้จากธรรมชาตินะคะเป็นต่างหูพลอยขาวนะคะน้ำเพชรจักรพรรดินะคะตัวนี้เราบอกเลยว่าลูกค้าได้ใส่ของแท้สวยแน่นอนค่ะคอนเฟิร์ม